ก็คือการได้ร่วมกันสวดมนต์ส่วนนี้มันจะเป็นจิตภาวนาส่วนหนึ่งซึ่งผู้เข้าไปสัมผัสหรือระดับจิตถ้าถึงพอสมควรแล้วนี่ก็จะเกิดความซาบซึ้งมันเป็นความดีใจไม่ความปลื้มอกปลื้มใจยังไม่รู้ดื่มอย่างมีคณะหลายๆท่านอย่างตั้งแต่คือคณะเนี่ยโดยรวมมาก็เรียกว่าคณะผู้แสวงบุญนโมนโมคือความนอบน้อมทุกคนไปด้วยความนอบน้อมดังภาษิตท่านกล่าวว่าจงอ่อนน้อมถ่อมตนในคนรักอย่าเหอสักถนอมตัวจะมัวมองเพราะถ่อมลงสูงลงเป็นพงทองแต่จองของไฟสูงถูกยุงลงคณะผู้ไปร่วมเนี่ยอย่างผู้ดูแลในขบวนแรกนโมหนึ่งเนี่ยคุณแม่สมใจสีเมืองท่านก็ดีมากค่ะก็อีกคำถามนึงนะคะที่จะถามก็คือว่าโครงการต่อไปที่จะพาคณะผู้แสวงบุญไปแสวงบุญต่อไปอะค่ะเป็นโครงการอะไรบ้างคะกุศลในโอกาสต่อไปก็จะเป็นโครงการร่วมกันรอพระพุทธรูปในวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้ก็จะรวบรวมกันรอพระพุทธรูปเป็นพระพุทธสุโขทัยหน้าตัก40นิ้วก็ความสูง150แล้วก็คือเป็นโครงการที่ทำมา10กว่าปีมาแล้วเป็นการที่ได้บุญมากเป็นการที่หล่อพุทธรูปประจำตัวเองผู้ที่มีเคราะห์ไม่ดีชะตาไม่ดีหรือกิจการที่ไม่ค่อยดีหรือจิตใจที่มันว้าวุ่นกุศลนั่นหนึ่งที่จะเข้าไปชำระล้างความไม่ดีงามเหล่านี้ก็คือการได้สร้างพุทธรูปแทนตัวเองสร้างพุทธปฏิมากรและนั้นก็จะเป็นศาสนาวัตถุหรือพุทธปฏิมากรที่จะสืบอายุพุทธศาสนาไปอีกนานอันนี้โครงการนี้ก็ได้ผู้ที่มีศรัทธาความศรัทธาเริ่มใสก็ได้บอกกันไปแล้วก็จะร่วมกันในวันที่7ตุลาคมที่จะถึงนี้แล้วบุญต่อเนื่องอีกอันหนึ่งก็คือการได้คณะผู้แสวงบุญนโมไปร่วมกันทอดผ้ามหากฐินสามัคคีที่จังหวัดนครปฐมมาจนถึงปัจจุบันนี้ได้นำพาคณะผู้แสวงบุญนโมเนี่ยไปทอดทุกปีที่จังหวัดนครปฐมก็โดยสาเหตุว่าตรงนั้นก็เป็นจุดมาตุภูมิเป็นที่บ้านเกิดบางนอที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็ได้ไปบวชเรียนศึกษาปฏิบัติอยู่ที่นั่นครูบาอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นแล้วในวัดบ้านนอกชนบทก็ถือว่ายังกันดารก็ได้นำพาคณะผู้ใจบุญของเราเนี่ยนะไปสร้างถาวรวัตถุจนเป็นสิ่งที่ปรากฏเพียงพอไม่ว่าจะเป็นโบสถ์เป็นสถานการเรียนกุฏิวิหารกำแพงอะไรต่างๆนี่ก็ได้อาศัยผู้เดิมบริษัทจากกรุงเทพมหานครซึ่งในปีนี้ก็กำหนดไปในวันที่9 10 11พฤศจิกายนก็จะมีการนำพาคณะผู้แสวงบุญทำบุญคือวันคล้ายวันมรณภาพของหลวงพ่ออดีตเจ้าวาดทรงเป็นพระอาจารย์ของอาตมาเองก็ได้ทำบุญถวายท่านทุกปีในวันที่29พฤศจิกายนแล้วก็ศิษยานุศิษย์ก็คิดปรึกษาหารือกันอยู่ว่าในวัน29พฤศจิกายนนี้ก็จะได้สร้างวัตถุมงคลคือจตุคามรามเทพอาจจะได้มีพิธีพุทธพิเศษในวันที่29นั้นด้วยเป็นโครงการต่อเนื่องจนมาเดือนธันวาคมก็นำพาผู้แสวงบุญไปแสวงบุญที่ทางภาคเหนือจนกว่าสิ้นสุดปี2550อันนี้ก็เป็นบุญกุศลที่ได้ทำร่วมกันมาทุกครั้งแล้วก็นักสายบุญผู้ใจบุญทุกท่านทุกคนก็ได้ร่วมกันทำบุญนั่นคือเป็นบุญเป็นกุศลที่จะได้บำเพ็ญได้กระทำร่วมกันอาญาโยจะชีวสิทธิปวันตุเตวันสัพพมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานภาเวนะสัพพธัมมานภาเวนะสัพพสังฆานภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเตจากพระอาจารย์ไปแล้วนะคะก็ขอเชิญนะคะพุทธศาสนิกชนหรือว่าผู้ร่วมแสวงบุญทุกท่านนะคะที่สนใจจะแสวงบุญกับทางคณะทัวร์นโมนะคะนำโดยพระอาจารย์พระมหาศรีสยามพิมพ์พระสิรินะคะก็ขอเชิญได้นะคะตามวันเวลาที่ได้กล่าวไปนะคะขอบคุณค่ะ